ราคาโดยประมาณอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับส่วนราคาจริงๆเ่ยกี่บาทกันแน่แล้วก็ลิงก์สั่งซื้อรวมถึงรายละเอียดสเปคของไฟฉายหรือว่าอุปกรณ์ตัวนี้เดี๋ยวไปหาดูใต้ description และพิมพ์คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนะครับผมจะบรรยายไว้ทั้งเสเปคไฟฉายทั้งลิงก์สั่งซื้อแล้วก็ราคาเป็นบาทด้วยนะครับนี่คือ Phoenix c l 28R นะครับม t i ติ n c t i o n a l Outdoor l a n t e r n ก็คือเป็น ไฟโคมตะเกียงนะครับใช้งานได้หลากหลายประโยชน์หลากหลายลักษณะการใช้งานด้วยกันนะครับโดยเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้จะมีแสงสว่างสูงสุดอยู่ที่2,000ลูเมนส์แล้วก็รันไทม์นานสุดเมื่อเปิดโหมดเบาๆอยู่ที่สอยู่ที่360ชั่วโมงเลยนานมากเลยนะครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่บิล์อินนะครับคือฝังในไม่สามารถจะแกะหรือถอดออกมาได้นะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่บิลล์อินขนาดความจุ5 0 0 0มิลลิแอมนะครับคูณ2เลยก็คือ10,000ม ah ิลลิแอมนะครับรวมแต่ว่าเขาน่าจะไม่ได้ต่อแบบ ซีเรียลนะครับต่อพาราเรลคือขนาดกันนะครับแบตเตอรี่ก็5,000ม ah ิลลิแอมเนี่ยเยอะเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็จะมีฟีเจอร์อื่นๆ4อย่างหลักๆเดน่ดนๆนครับก็คือเป็นการปรับแสงแบบค่อยๆปรับดีมอัพดาวนะค,คือเป็นปรับแบบสมูทไม่ได้เป็นสเต็ปนะครับบางคนก็ชอบลักษณะแบบนี้คือรีขึ้นแล้วก็ลงได้นะครับ USB Type C Charging Port นะครับแล้วก็มีแสงแดงนะแสงสีขาวให้เลือกใช้งานแล้วก็มีประกันจากบริษัทผู้ผลิต2ปีนะครับแล้วก็ในไทยเองก็ตัวแทนจำหน่ายก็มีลิงก์อยู่ข้างล่างแล้วนะเดี๋ยวผมให้ไว้นะครับหน้าตาก็จะเป็นไฟตะเกียงแบบมีตัว COB หรือว่าชิป Onboard Li g h t LED อยู่ด้านหน้านะครับ ส่วนด้านข้างก็จะเป็นลักษณะการใช้งานคือตกปลาแคมปิ้งปีนเขาแล้วก็่้มบำรุงนะครับตามนี้เลยจะมี QR code สำหรับสแกนในกลุ่ม Facebook ของเขาด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีสเปคข้างหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆซึ่งตัวนี้จะกันน้ำอยู่ที่ IP66 นะครับก็คือกันฝุ่นกันน้ำได้ระดับที่สูงระดับแบบว่าตากฝนวางกลางฝนได้เลยนะครับแต่ว่าโยนลงน้ำจุ่มน้ำอาจจะต้องระวังสักหน่อยนะครับน่าจะไม่มีใครเอาไฟคมตะเกียงไปเดินลุยน้ำแบบนั้นนะครับถ้าเดินตา ฝนเนี่ยน่าจะมีน้ำหนักของอุปรกรณ์ตัวนี้นะครับอยู่ที่376กรัมนะครับก็คือทั้งตัวเลยที่มีนะครับผมก็มีน้ําหนักประมาณหนึ่งแหละไม่ใช่ไฟฉายเบานะครับเพราะว่าอันนี้มันเหมือนจะออกแบบมาให้ใช้งานในแคมป์น,นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเออแบบไฟฉายมันก็ต้องเบาสี่นะแต่อันเนี้ยมันเป็นไฟฉายที่ถูกออกแบบมาไม่ได้สําหรับเคลื่อนย้ายด้วยการใส่เป้แล้วก็เดินทางนะครับมันจะเป็นเหมือนติดรถไปแคมปิง้งเนี้ยหรือว่าออกจากบ้านไปแล้วก็ พาอุปกรณ์ส่องสว่างไปใช้งานนะครับแล้วแน่นอนคือเราคงไม่จุดเทียนเราคงไม่ก่อกองไฟกันอย่างเดียวนะครับเพราะในบางจุดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะจุดเทียนหรือก่อกองไฟได้นะครับอันตรายอย่างเช่นบางทีเราจะนั่งแคมปิ้งกันในแคมป์คาในรถนะครับต่อตัวแคมป์ออกมาจากรถหรือว่าบางทีในเต็นท์อย่างเงี้ยเราจุดเทียนหรือว่า ก่อไฟนะครับมันก็อันตรายมากนะครับแต่ถ้าอยู่บริเวณห่าวไปจากเต็นท์เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหานะก่อไฟก่ออะไรได้นะครับแล้วก็ในบางพื้นที่เขาห้ามจุดไฟด้วยก็จําเป็นต้องมีแสงสว่างใช้งานนะครับแล้วก็สามารถจะย้ายมันไปตรงไหนก็ได้ไว้บนหลังคาเต็นท์เข้าห้องน้ําหรือบางทีวางบนรถบนไหนเนี่ยในแพ็กเกจก็จะเป็นโฟมกันกระแทกพร้อมกับอะวารันตีคัทกับเป็นคู่มือแนแมนนวลนะครับมาให้นอกจากนี้ก็จะมี อันนี้จะเป็นสวิตช์ริงนะครับหรือเป็นห่วงสําหรับร้อยกุญแจนะครับห้อยกุญแจรถกุญแจบ้านไว้กับอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้หล่นหายนี่คือคกุญแจรถกุญแจบ้านนี่ไม่หายแน่ๆเพราะมันใหญ่กว่ากุญแจรถกุญแจบ้านเยอะหรือว่าจะห้อยพวกสายเชือกหรือว่าสายล่ามก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมีะสาย USB Type C นะครับ A ไป C เนาะนะครับใครใช้โทรศัพท์ Android ก็น่าจะสะดวกกว่านะครับคนที่ใช้โทรศัพท์ iOS นะครับ ก็หน้าตาของเขาก็จะเป็นไฟฉายในลักษณะแบบทรงสี่เหลี่ยมๆแบบนี้นะครับโดยจะมีตัวให้แสงสว่างนะครับอยู่บริเวณด้านข้างของตัวมัปกรณหรือว่าด้านหน้านะครับบางคนจะบอกเหมือนกระติกหรือเหมือนวิทยุก็ไม่ผิดอะไรนะรเพราะว่าหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนั้นจริงๆด้วยนะครับส่วนโครงสร้างหลักๆจะประกอบไปด้วยวัสดุ2อย่างนะครับโดยด้านหน้าที่เห็นบริเวณตรงนี้นะครับจะประกอบไปด้วย พลตอลูมิเนียมนะครับเป็นอล um ูมิเนียมดยแคสคือหล่อขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นช่วยในเรื่องของการป้องกันการกระแทกแล้วก็ความทนทานในการใช้งานอีกประการหนึ่งก็คือเป็นการเพิ่มพื้นที่ระบายความร้อนนะครับเพราะว่าโลหะที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันสามารถส่งผ่านอุณหภูมิได้ดีไม่ว่าอากาศเย็นหรือร้อนเนี่ยมันจะระบายความร้อนออกได้ดีมากกว่าส่วนที่เป็นพลาสติกชนิดอื่น,นครับส่วนเลนด้านหน้าตรงนี้ไม่ได้ใช้แก้วนะครับฟีนิกส์ Phoenix เขาใช้ เลนส์ที่ผลิตด้วยวัสดุสังเคราะห์คือโพลีคาร์บอเนตนะครับซึ่งก็จะมีน้ําหนักที่เบานะครับแล้วก็ทนทานต่อการใช้งานขีดขูดนะครับทนการกระแทกแล้วก็ทนอุณหภูมิด้วยนะครับผมด้านข้างก็จะมีฮิตซิงค์แบบนี้ด้านบนมุมขวาตรงนี้จะเป็นไฟบอกสถานะแบตนะครับ4คือเยอะนะครับ1คือน้อยจะหมดแล้วแล้วก็มีชื่อยี่ห้อฟินิชกับ m a r k i n g Hot Surface สนะครับส่วนเลนส์ก็จะโคง้คงโค้แล้วเป็น Frost ด้านข้างนิด,นดๆนะครับแล้วก็ led ที่มีข้างในเนี่ยจะเป็น cob บางคนเรียกว่า Co p คป LED นะครับชื่อเต็มเตคือชิปออนบอร์ดก็คือเป็น LED ที่ฝังลงบนตัว Circuit Board ดนะครับทำให้มีความสลิมบางนะครับแล้วก็แสงที่ออกมาจะเป็นแสงกระจายกว้างนะครับนั่นเองจะมีทั้งตัวที่เป็นแสงแดงแล้วก็เป็นแสงเนเชอร์ไวท์นะครับส้มๆอะไรเงี้ยหรือว่าขาวๆเนี่ยอยู่ในด้านเดียวกันเลยนะครับอยู่ในเ,เขาเรียกตำแหน่งเดียวกันนะครับตรงนี้ ส่วนสีขาวตรงขอบตรงนี้จะเป็นตัวป้องกันแสงแกลนะครับก็จะเป็นการออกแบบดีไซเนอร์ออปติคอลของเขาครับด้านหลังของตัวอุปรกรณ์เนี่ยจะมีสเปคบอร์นะครับว่าเป็นลูมินัสฟลักซ์นะครับอยู่ที่10ลูเมนจนถึง2,000ลูเมนนะครับคันเลอร์เทมเพอรเจอร์คืออุณหภูมิสีเนี่ยเป็นวอร์มไลท์นะครับอยู่ที่ 2,700K แล้วก็ปรับขึ้นไปจนถึง 6,500K น่าจะเป็นคูลไวท์นะครับหรือว่าเป็น Daylight d ดย์ไวทนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน3.6โวลต์รีชาร์จนะครับเป็น5,000ม ah ิลลิแอมปคูณสองก็เป็น10,000ม ah, ิลลิแอมป์ซึ่งอันเนี้ยน่าจะเป็น21700แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะวางยังไงนะครับวางใกล้ๆหรือว่าวางซ้ายขวายังไงไม่ทราบได้นะครับ ส่วนหูตรงนี้ที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นฐานสาหรับขันกับขาตั้งกล้องหรือว่าเป็นเบสวานะครับซึ่งอันนี้ก็สามารถจะหิ้วมันอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เจ้าหูเนี่ยสามารถจะป้องกันสวิชด้วยนะครับไม่ให้โดนกระแทกนะครับแบบนี้มันจะเป็นปุ่มเปิดปิดปุ่มปรับโหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับบังไว้ก็เวลาใส่กระเป๋ามันก็จะไม่กดโดนสามารถจะขันกับสกรูขาตั้งกล้องนะครับแล้วเราสามารถจะเบี่ยงตัวไฟมาเป็นลักษณะคือ จะวางแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะวางแบบนี้เฉยๆก็ได้วางนอนแบบนี้ก็ได้นะครับปรับองศาได้ถ้ามีขาตั้งกล้องก็สามารถจะขันเข้าไปแล้วก็ประโยชน์ของมันคือมันสามารถที่จะก้มหรือว่าเงยได้ตามที่เราต้องการนะครับตีลังกาแบบนี้ก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับก็จะมีความเหนื่อยจุประมาณหนึ่งนะครับลองสังเกตดูว่ามันจะไม่ได้ว่าลื่นไหลซะทีเดียว ส่วนเบสตรงอื่นก็จะเป็นเบสที่ออกแบบมาให้มีเพลทยางนะครับแล้วเราสามารถที่จะวางลงไปแล้วมันก็ไม่สไลด์ไม่ลื่นนะครับน้ำหนักถ่วงการสมดุลก็ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับ ส่วนด้านบนตรงนี้จะมีพอร์ตนะครับซึ่งปิดไว้ด้วยจุกยางเราสามารถจะดึงเปิดออกมาแล้วเราจะเห็นนะครับว่าจะมีทั้งช่อง usb type c นะครับและ usb type a ซึ่งสามารถจะชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปด้วยการเสียบเข้าไปในช่อง usb type c นี้นะครับแล้วก็ปล่อยพลังงานออกจากตัวอุปกรณ์นี้เป็น usb จาก a เอามาเป็น lightning หรือเอามาเป็น type c ก็ได้นะครับซึ่งหรือว่าเป็น m i โครก็ได้คือเป็น power bank นะครับฟีเจอร์นั่นเองนะครับ ปิดไว้นะครับก,กันน้ากันฝุ่นซึ่งพอร์ตนี้นะครับจริงๆผมว่าถ้าอยู่ข้างล่างนี่น่าจะโอเคกว่านะครับแต่เขาต้องการออกแบบมาให้พอร์ตเนี่ยผลจากการวางด้านล่างนะครับซึ่งเราใช้งานจริงๆเนี่ยเวลาเราถือนะครับหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็คว่ำม,มันอย่างนี้ก็ได้นะครับน้ําก็จะไม่โดนละนะครับมันก็จะไม่เข้าในพอร์ตบางทีปิดพอร์ตไม่สนิทฝุ่นเข้าน้ําเข้าถ้าวางด้านบนน้ามันก็จะเข้าอย่างเงี้ยก็จริงๆก็ตีลังกามาันลงอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วหมุนจากด้านล่างแบบนี้ก็โอเคเหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นสวิตช์นะครับซึ่งจะมีการควบคุมอยู่ด้วยการหมุนสวิตช์นะครับนี่นะครับเป็นการหมุนไปจนสุดทางเลยแล้วก็หมุนกลับจนสุดทางไม่มีหยุดสต็อปนะครับหมุนไปได้เรื่อยๆแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นการเปิดแสงนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะมาลอง UI ให้ดูนะครับก็เดี๋ยวไปดูแสงกันว่าเป็นยังไงนะครับแล้วมาดู UI กันครับผมไปดูกันเลย คครับแสงก็กว้างนะครับกระจายก็เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่บริเวณรอบค่ายแคมป์นะครับหรือว่าจะใช้งานเป็นไฟบางทีเข้าห้องน้ําหรือว่าจะเป็นไฟที่เปิดในพื้นที่กว้างๆนะครับก็เป็นไฟฉายที่ออกแบบมาให้แสงกระจายนะครับซึ่ง UI ของเขานะครับจะมีการคอนโทรลแบบนี้นะครับสวิชหลักของเขา,าผมจะหันอย่างนี้แล้วกันเนาะฝั่งนี้นะครับ ก็จะเป็น On off ฟ w i t c h นะครับก็จะบอกไว้เลย o f ฟกับ m a x ก็คือปิดจนถึงเปิดแรงสุดนะครับเป็นการควบคุมปริมาณแสงนะครับเปิดปิดเท่านั้นนะครับนี่นะครับดันไปด้านนี้สุดนะครับจากนี้มานี้นะครับมาที่ off ก็จะเป็นปิดไม่ไม่ได้ทํางานอะไรส่วนสวิตช์นี้กดไม่ได้นะครับมันจะเป็นการกดลงไปแล้วก็มีการโชว์แบตเตอรี่ขึ้นมาเท่านั้นนะครับไม่ได้มีใช้งานอะไรนะครับในขณะที่ไฟปิดอยู่นะครับแต่จริงๆมันสั่งงานเปิดปิดได้ด้วยเดี๋ยวค่อยมาเปิดให้ดูหลักๆก็คือสวิตช์ด้านนี้นะครับเราจะเปิดใช้งานไฟก็ หมุนสวิชนะครับคลิกแรกเนี่ยมันจะเป็นเสียงแกรกนะครับทำให้ทราบว่าตอนนี้ไฟฉายเริ่มทํางานแล้วแล้วแสงที่ติดขึ้นมาตอนแรกมันก็จะเป็นแสงไว้นะครับแล้วจากนั้นก็ลองหมุนสวิชไปเรื่อยๆนะครับแสงก็จะถูกปรับให้มีความสว่างสูงขึ้นซึ่งแสงต่ําสุดนะครับอยู่ที่10ลูเมนนะครับรันทาม์360ชั่วโมงเลยแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆก็จะขึ้นมาเป็นประมาณ500,000พกว่าลูเมนนะครับที่10ชั่วโมงแล้วก็สุด อยู่ที่2,000ลูเมนที่9ชั่วโมงแต่ว่ามันจะมีดรอปนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ10นาทีประมาณนั้นนะครับก็จะดรอปลงนะครับดรอปความสว่างลงแต่ถือว่าก็เป็นแสงที่กระจายกว้างเลยเดี๋ยวผมจะลองดับไฟให้ดูนะนี่นะครับแสงก็ถ้าปิดก็มืดแบบนี้นะครับเปิด10ลูเมนนะครับแค่นี้ก็ถือว่าแสงกระจายใช้ได้แล้วนะครับเราค่อยคอย เร่งสวิตไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นการปรับความสว่างสูงสุดนะครับโดยไม่มีสเต็ปนะมันจะเป็นแค่เปิดแล้วก็เป็นการปรับค่อยๆบูสต์ขึ้นแล้วก็ดีมลงนะครับซึ่งสวิตก็มีความเหนืดประมาณหนึ่งใช้ง่ายดีนะครับไม่ต้องคำหาเลยนะจับมาปุ๊บก็เนี่ยดันอย่างนี้ก็เจอเลยนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวปรับอุณหภูมิสีนะครับซึ่งสามารถจะปรับตั้งแต่ 2,700K นะั้นจนถึง 6,500K นะก็คือเป็นแสง ออา o เรนจ์ Orange, ส้มเลยนะครับวอร์มไลท์เลยจนถึง Natural White แล้วก็ไปที่คูลเดย์ไลท์นะครับการจะใช้งานก็คือต้องเปิดไฟขึ้นมาก่อนนะครับที่ระดับอะไรก็ตามนะครับเนี่ยติดขึ้นมาก่อนพอติดแล้วเนี่ยเราก็ทําการหมุนสวิชนะครับสังเกตดูว่าอุณหภูมิสีก็จะถูกปรับเปลี่ยนนะครับการหมุนก็คือเป็นการหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือว่าหมุนทนเข็มนาฬิกาคือหมุนไปนทางซ้ายและขวานะครับลองหมุนดูมันก็จะเป็นการปรับแสงไปที่อุณหภูมิตั้งแต 6,500คือขาวเลยนะครับติดเหลืองน้อยๆเนานะแล้วจนค่อยๆปรับมาเหลือ5000กว่า4 0 0 0กว่า3,000กว่าแล้วลงไปที่ 2,700K ซึ่งก็ส้มเลยนะครับถ้ายังไม่เห็นในวิดีโอนี่นะครับดูที่ฝ่ามือผมก็ได้นะครับแต่ว่าไว้บรนซ์กล้องมก็จะเปลี่ยนไปด้วยเนาะนี่ก็จะเป็นขาวติดเหลืองน้อยนะครับ6,500าอเราค่อยๆเปลี่ยนสีมาเป็น ส้มขึ้นส้มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงส้มที่สุดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนสวิตช์ด้านบนตรงนี้ที่เป็นสีส้มเนี่ยมันจะไม่ทํางานเมื่อไฟเปิดอยู่นะครับแล้วก็อันนี้เราเลือกเป็นโหมดสีอะไรไว้ถ้าเกิดเราปิดไปนะครับเปิดมาใหม่มันก็จะจําอยู่โหมดสีเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็เปิดสวิตช์ก่อนแล้วลองรันสวิตช์ดูว่าเราจะเอาสีอะไรส่วนตัวผมชอบเหลืองๆหน่อยนะครับส่วนสวิตช์สีส้มเนี่ยเป็นโหมด red light นะครับซึ่ง red light เนี่ยจะมี การใช้งานเป็นแสงอ่านแผนที่นะครับลบกวนโดยแมลงเนี่ยน้อยลงลบกวนอุปกรณ์ในวิชันได้น้อยนะครับซึ่งความสว่างอยู่ที่9 l u ลูเมนสนะครับแล้วจะมีโหมดให้เลือกใช้งาน2โหมดด้วยกันคือโหมดนิ่งนะครับกับโหมดกระพริบซึ่งโหมดนิ่งเนี่ยจะอยู่ได้ถึง170ชั่วโมงนะครับส่วนโหมดกระพริบเนี่ยนานถึง340ชั่วโมงเลยนะครับค่าแคนเดล่าอยู่ที่ประมาณ4.6 c a n d แคนเดลาแล้วก็แสง5ประมาณ ประมาณ5.4เมตรนะครับที่ที่พุ่งไหลไกลออกไปสีส้มซึ่งเออสีแดงนะครับแก้ไขการใช้งานคือกดสวิช tn ี้นะครับลงไปมันจะโชว์แบตเตอรี่นะครับแต่ถ้าเกิดกดค้างนะครับตอนที่สวิชนนี้ปิดอยู่นะครับตอนออฟนะครับกดค้างลงไปสักครู่หนึ่งไฟเรดไลท์จะติดขึ้นมาที่9ลูเมนส์นะครับแล้วก็แสงก็ปรับความสว่างไม่ได้แล้วนะครับแต่ปรับโหมดได้ด้วยการกดคลิกอีกทีนึงเป็นเรดบลิงก์นะครับมันก็จะกระพริบอ่าหนึ่งวินาทีกระพริบ2ครั้ง โดยประมาณนะครับเร็วๆแบบนี้เป็นไฟเตือนเวลารถเสียอะไรแบบนี้นะครับกดอีกทีก็เป็นหยุดนะครับถ้าจะปิดก็กดค้างสักครู่หนึ่งก็ดับแล้วนะครับก็ UI ก็ประมาณนี้นี้เปิดปิดนะครับปรับความสว่างส่วนอันนี้ปรับแสงเมื่อเปิดนะครับเป็นสีอะไรที่เราต้องการนะครับแสงแดงกดค้างเพื่อเปิดกดคลิกเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับแล้วกดค้างเพื่อปิดไฟแบตเตอรี่แสดงสถานะแบตนะครับตอนเปิดใช้งานก็คือสีเยอะ 1น,น้อยในะนี้มีอยู่3นะครับจะแสดงประมาณ3-4วินาทีตอนเปิดตอนแรกนะครับซึ่งก็สะดวกดีแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟฉายน้ำหนัก300อยกว่ากรัมนะครับสเปครายละเอียดสั่งซื้อลิงก์นะครับราคาก็อ่านในเดสคริปชันและพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยสำหรับใครที่สงสัยว่ามันเป็นคู่แข่งกับอะไรนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นคู่แข่งกับ OL i ลท์ ite, นะครับ s ซเวียลโปรแมนะครับซึ่งตัวนี้ก้อนน้ำหนักเยอะแล้วก็เป็นไฟ Work Light นะครับซึ่งสามารถจะใช้งานวางแล้วส่องสว่างในพื้นที่นะครับ ได้เยอะเหมือนกันเพียงแต่ว่าจุดเด่นของ2ตัวนี้จะต่างกันตรงที่โอไลท์นี่ครับมันจะไม่มีไฟพุ่งนะครับใช้งานทั่วไปก็คือเป็นแสงกระจายกว้างเท่านั้นนะครับแล้วก็มีห่วงเกี่ยวมีแม่เหล็กแรงมากแล้วก็ปรับองศาได้นะครับตัวนี้ปรับสีอุณหภูมิไม่ได้นะครับมันก็เป็นแค่แสงหลักๆเดียวไม่มีเรดไลท์แต่ตัวนี้มีเรดไลท์นะครับแล้วก็อันนี้ ทั้ง2ตัวก็เป็น power bank feature ทั้งคู่นะครับเสียบตรงนี้นะครับสวิชก็ส่วนตัวผมว่าก็สูสีกันนะครับแต่ว่าการใช้งานอันนี้น่าจะ UI ง่ายกว่านะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆชอบก็ลองเข้าไปในลิงก์นะครับลองไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับผมก็วันนี้ก็นำมารีวิวให้ดูกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างสุภาพติดตามกันอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็ดูรีวิวไฟฉายฟีนิกซ์ในเพลย์ลิสต์ฟีนิกซ์ ดูรีวิวไฟฉายที่เป็นแคมปิ้งไลท์แลนเทนไฟคาดหัวไฟติดจักรยานแล้วก็ไฟอื่นๆน,นะครับในเพลย์ลิสต์แฮนด์ e รีไลท์นะครับแล้วเจอกันอีพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์